มีอนาคตที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมกับเหมือนที่เราทำงานเจอกับคนมาเยอะบางทีกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานในการทำงานของเราจะสูงบ้างอะไรเงี้ยจะมีจะแบบเหนื่อยกันบ้างตัวอย่างช่วงนี้ที่ผ่านมาเดือน2เดือนที่ผ่านไม่ค่อยกินข้าวบ้างก็ก็ไม่มีอะไรจะบอกก็อยากจะบอกน้องเลยฮะว่าเราก็ต้องสู้ไปนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้ตรงนี้อีกนานแค่ไหนเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคตแต่ว่าขอให้เรามีความสุขในการทำงานขอให้เราแบบตั้งใจเหมือนที่ทำอยู่ทุกวันนี้ให้เต็มที่ที่สุดก็อย่างมันก็จะโอเคเองมันจะดีหรือไม่ดีนานแค่ไหนไม่รู้แต่ว่าเห็นน้องเต็มที่เราก็โอเคอะไรเงี้ยเบื้องต้นก็อยากจะให้มีความสุขกับการทำงานด้วย 2-3 เดือนที่ผ่านมาเราหนักกันมากนะผมบางวันแทบไม่ได้นอนแล้วก็ไม่ได้หยุดมากันก็หลายเดือนแล้วเนาะยังไม่ได้รู้จักวันหยุดและอยากเที่ยวก็แทบจะมีเวลาที่เที่ยวแต่ไม่เป็นไรครับผมมันคือเวลาในการทำงานทำไปก่อนบอกน้องแค่นี้นะครับผมก็เดี๋ยวเวลาจะมาพูดเลยไม่ชินเลยไม่ค่อยชินเลยก็นั่นแหละครับผมก็ไม่เป็นไรเหนื่อยหน่อยเดี๋ยวก็สบายแล้วนะครับผมก็ถึงเอาครับกดโทนใหม่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็ได้พักแล้วเดี๋ยวละครก็ทยอยปิดกล้องไปแล้วก็สบายแล้วจริงๆก็มีความสุขการทำงานทุกๆวันนะครับถึงจะทำงานแบบเหนื่อยหรืออะไรเราก็เหนื่อยก็พักใช่ไหมครับผมครับผมเวลากลับบ้านยังไม่มีเวลาให้ที่บ้านเวลาให้ครอบครัวก็มากน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมประมาณนี้ครับผมอ่ะถ้าผมจะบอกพี่ผมก็จริงๆก็โดยพอสังเกตก็คือเขาเป็นคนเก่งพูดน้อยไงเราพูดน้อยเขาคือเป็นผู้อยู่ข้างหลังโอที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตอะไรของผมแล้วก็ขอบคุณมากๆพี่ขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยที่พี่คอยแบบดูมาตลอดดูแลมาตลอดเราเลือดเดียวกันเราก็คือแบบอย่าดุมากดุเหรอไม่ดุหรอกคือก็เราจะอยู่กันอย่างนี้แหละยังแก่ยังเท่าถ้าใครป่วยก่อนก็ดูแลด้วยแล้วขอบคุณมากขอบคุณเจ้าผู้ป่วยที่จะติดตามงานต่อเราจะไม่หวานกันแต่ว่าเราก็รักกันนะก็นั่นแหละครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ที่มาที่ไปกว่าจะมีวันนี้ได้นะครับก็ตอนนี้ก็เชื่อว่าทุกคนก็คงได้รู้จักในบางมุมที่ยังไม่เคยได้เล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้ก็เริ่มหายเหนื่อยแล้วนะฮะเริ่มกล้องที่ถ่ายมือถือที่ยกขึ้นมานะฮะผมถ่ายได้บางช่วงนะครับบางช่วงก็เอาลงแล้วมามองหน้ากันบ้างนะฮะเสพความสุขกับบนนี้บ้างนะครับผมเราอาจจะมีคลิปมีรูปสวยๆไปอัพเพื่ออยากจะให้คนรู้จักน้องๆมากขึ้นโอเคแต่ว่ามันก็ดีครับผมแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนเต็มที่และมีความสุขกับตรงนี้มากกว่านะครับผมในวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเราไม่รู้นะครับผมขอแค่ให้ทุกคนในที่นี้เต็มที่กับสิ่งที่เราตั้งใจเต็มที่กับสิ่งที่น้องตั้งใจผมว่าแค่นี้มันคือแบบสุดยอดแล้วครับทุกคนทุ่มเทมากกับงานนี้นะฮะบอกได้ก็วันนี้ก็ในทั้งหมดเป็นเท่านี้ทั้งหมดเป็นเท่านี้โชว์ต่อไปเขาทีมเราบอกว่าพร้อมแล้วคุยกันพี่โอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับผมก็ส่งเลยนะส่งนะพบกับโชว์ต่อไปได้เลยครับ